สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนิวส์ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธเนศมานและคุณสภานงกานะคะพี่โสภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้วันอาทิตย์เราอยู่ห่างกันหน่อยนึงนะใช่ค่ะตามธรรมเนียมวันอาทิตย์ก็อยู่ห่างกันหน่อยนึงนะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็อยู่จำเจกันไปนะค่ะนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปอยู่ใกล้กันใหม่นะคะใช่แล้วครับค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ส่งเสียงทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะคะสืบเนื่องอัปเดตต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ซึ่งก็แหมคุณผู้ชมเขาฝากบอกมาบอกแซ่บหลายนะคะพี่โสวันนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็คงต้องตามกันต่อเนื่องในประเด็นอย่างเรื่องของการเมืองเนี่ยโอ้โหยังคงมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องมาพูดถึงเรื่องของกำหนดการของท่านนายกลุงตู่ก่อนเรื่องการไปซาอุค่ะปรากฏว่าล่าสุดนี่ไม่นานนี้นะคะประมาณช่วงเย็นๆนี่แหละทางเพจไทยคู่ฟ้านะคะได้เผยแพร่กำหนดการเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็จะไป 25-26 ที่จะถึงนี้ละค่ะก็คือวันอังคารวันพุธนะคะก็บอกว่าเป็นการไปตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานซึ่งท่านเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของซาอุดิอาระเบียโดยการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลระหว่างสองประเทศครั้งแรกในรอบกว่า30ปีเลยนะพี่โสคะก็ท่านบอกว่ามีกำหนดเข้าเฝ้าและพบหารือกับเจ้าชาย MBS นะคะซึ่งก็เป็นการพบเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันค่ะนะคะก็เจ้าชาย MBS ก็ไม่ได้มีคนไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงถอมหวนทวนลมนะครับถูกกล่าวหาว่าส่งทีมไปฆ่านะครับหนังสือพิมพ์ในกรุงอิสตันบูลนะ30 ปีที่ผ่านมานี่เองนะนี่ไงแล้วก็ส่งทหารเข้าไปบุกเข้าไปโจมตีเยเมนร่วมกับชาติอาหรับหลายๆชาตินะครับนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสองสามวันก่อนก็ส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดคุกในเยเมนมีนักโทษเสียชีวิต70กว่ารายก่อนหน้านู้นก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นอย่างเช่นโรงไฟฟ้าโรงประปาที่เป็นต้นสร้างความเสียหายคนเยเมนตายเป็นแสนบาดเจ็บนอกจากบาดเจ็บแล้วเนี่ยยังเผชิญกับปัญหาความอดอยากอีกเพราะทำสงครามมาตั้งแต่ปี2015ยังไม่สามารถเอาชนะเยเมนได้นะขนาดซาอุดิอาระเบียมีแสนยานุภาพมากมายอเมริกาหนุนหลังเต็มที่นะครับแต่สุดท้ายก็เอาชนะไม่ได้ถึงแม้จะมีพันธมิตรจากหลายประเทศจ้างเอาทหารรับจ้างมาจากทวีปแอฟริกามารบก็ตามนะแล้วก็เจ้าชายนี้ก็มีปัญหาเรื่องการใช้อำนาจทางมิชอบส่งทีมนักฆ่าไปตามล่าฝ่ายตรงข้ามในสิงแคนาดาก็ตามแล้วก็มีเพื่อนไม่มากด้วยเพราะว่าคนสังคมที่เจริญแล้วก็รังเกียจเหยียดฉันเพราะเป็นคนที่ใช้อำนาจทางมิชอบนะแล้วก็เคยจับกุมบรรดาญาติพี่น้องเนี่ย30กว่าองค์เนี่ยไปเรียกรีดค่าไปรีดเงินได้มา$100,000,000เอาไปขังไว้ในโรงแรมหรูๆนะเพื่อรีดเงินได้มา$100,000,000และเงินจำนวนนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งไปใช้ซื้ออาวุธจากอเมริกาสมัยยุคโดนัลด์ทรัมป์$100,000,000เหมือนกันก็นี่ไงไอ้นักหนังสือพิมพ์ซาอุอ่ะจำได้ไหมคาช็อกกิคาช็อกกินี่แหละจามาคาช็อกกินี่แหละที่ตายแล้วก็ถูกกระดูกป่นไปในบ่อน้ำกรดนะครับแล้วก็เจ้าชายนี่ก็อ้างหาแพะเอาบรรดาลูกสมุนทั้งหลายแหละไปหาแพะจับติดคุกแต่ตัวเองไม่ได้ไปชอบจนกระทั่งประเทศในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาแบนเขาแอนตี้ไม่ยอมก็ไปร่วมประชุมสัมมนาการลงทุนเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่รังเกียจเดียดฉันนะแต่อาศัยว่าความเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในซาอุดิอาระเบียแล้วก็เคยอีออก็โดนทรัมป์อย่างมากเลยคราวนี้ถึงยุคไบเดนแล้วเนี่ยยุคไบเดนก็ไม่ได้อีออตามไปด้วยมากมายเท่าไหร่นักแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะ ทั้งองค์การสหประชาชาติก็ประนามการที่ซาอุส่งเครื่องบินที่ระเบิดไปถล่มคุกในเยเมนถูกประนามเมื่อวานเนี่ยแอนโตนิโอ กูเตเรสเพิ่งประนามมา2 วันที่ผ่านมาเององค์กรซืนเองนะครับคือความโหดเหี้ยมของพระมกุฎราชกุมารองค์นี้เป็นที่รู้ทั่วไปนะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายฉะนั้นก็การที่เรียกตัวนายกไปเนี่ยนะเรียกตัวไปกันแล้วกันถือว่าคำเชิญก็ตามนะคือหาเพื่อนไม่ค่อยมีแล้วอ่ะนะแล้วก็ไม่คบกับเรามา30 ปีแล้วตั้งสมัยเป็นหาเรื่องเพชรซาอุไม่รับแรงงานไทยเข้าประเทศไปนานแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้ต้องการหาเพื่อนนะหาเพื่อนก็เลยเรียกตัวนายกเราไปเชิญไปนั่นแหละจะเรียกเชิญไปก็ได้นะก็เลยรีบไปเลยบินไปแจ่นไปเลยไปพบแล้วก็ไปพบแล้วกลับมาแต่ไม่รู้มีการเจรจาอะไรบ้างที่เราจะได้จากเขาหรือเขาจะได้เราหรือเป็นการประสานรอยร้าวความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าผู้นำของเขาทำตัวเป็นน่ารังเกียจประวัติด่างพร้อยในบรรดาในวงการสากลแล้วเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับถึงแม้อาจเป็นอาศัยมีเงินเป็นเจ้าของกิจการไอ้อารัมโก้ใช่ไหมค่ะซาอุดีอารัมโก้ใช่หลายอย่างคือเป็นเจ้าของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเป้าหมายการถูกโจมตีโดยจรวดโดยโดรนโดยหลายอย่างและเป็นศัตรูไม่เบื่อไม่เมากับอิหร่านเป็นอย่างมากนะครับก่อนหน้านั้นเคยพยายามปิดล้อมเพื่อนบ้านกาตาร์นะกาตาร์ก็ตอนหลังก็เลยมาเริ่มมาคือดีด้วยคือมีความพยายามหลายอย่างที่สร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้ไงแต่เป็นพี่เอื้อใหญ่โดยมีการหนุนโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็เลยลำบากหน่อยใช่ครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคนเห็นกำหนดการของท่านนายกแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าก็ในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็เรียกว่าความสัมพันธ์ตกต่ำมาหลาย10 ปีใช่ไหมคะพี่โสใช่ก็จู่ๆนี่ก็คือมาเชิญท่านนายกไปพบนะคะเพื่อกระชับแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันนี่คือเรื่องอะไรนะแล้วก็จังหวะช่วงเวลานี้คือหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าท่าทีของประเทศไทยก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยอย่างที่พี่โสเล่าให้ฟังเองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นพันธมิตรของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยภูมิภาคตะวันออกกลางนี่ก็คือถือว่าเป็นตัวแทนของทางฝั่งซาอุดิอาระเบียของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาในการมีข้อพิพาทหรือว่าความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆในระแวกนั้นนะคะพี่โสลุงตู่ไปนี่คือจะยังไงคือเพิ่งโดน UN ประนามไปหยกๆเนี่ยนะค่ะแล้วก็ไปกับเขาเนี่ยก็อายว่าก็มันเกลื่อนภายในประเทศเขาเราไม่เกี่ยวแล้วก็ไปแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่สวยอ่ะนะใช่ใช่ก็บอกแล้วผมเล่าให้ฟังว่าชื่อเขาไม่ได้หอมหวนชวนลมหรอกเจ้าชายมกุฎราชกุมารองค์เนี้ยนะถ้าเป็นผู้นำทั่วไปนะถ้าไม่มีคนนะป่านนี้ก็โดนตัวคว่ำบาตรไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเป็นประเทศสำคัญมีน้ำมันเยอะมีน้ำมันเป็นหัวโจกไอ้กลุ่มโอเปกใช่ไหมสามารถกำหนดราคาน้ำมันในตลาดโลกได้นะแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยอมอเมริกาทุกเรื่องนะในโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันยอมบ้างไม่ยอมบ้างแล้วแต่สภาพโอเคเอาแต่ว่าถึงเป็นมิตรกันก็ยินดีก็เป็นศัตรูกันก็ไม่ว่าอะไรแต่ถามว่าหนึ่งเขาจะได้อะไรจากเราแล้วเราได้อะไรจากเขาแล้วนำไปสู่อะไรและการที่จะหมายส่งแรงงานคืออาจจะส่งแรงงานไปจะหวังส่งแรงงานไปหากินในต่างประเทศอีกเพื่อหาเงินเข้าประเทศเพราะว่ารัฐบาลที่ถังแตกก็อาจเป็นไปได้อีกแต่ยามนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าเศรษฐกิจมันซบเซาทั่วโลกอย่างนี้นะซาอุดีมีโครงการอะไรลงทุนที่ไหนมีตอนนี้ไม่มีในตะวันออกกลางตอนนี้ซบเซาหมดอ่ะนะที่เดียวเคยไปตลาดแรงงานใหญ่ของเราไปแล้วเราก็ไปแรงงานเราไปก็เพียงได้เงินมาไม่ได้ความรู้อะไรกันมาเพราะอยู่กับอูดกับทะเลทรายอย่างเดียวค่ะค่ะแล้วคือจริงๆเรื่องการเผยกำหนดการของท่านนายกเนี่ยก็ออกแนวในลักษณะเหมือนกับว่าข่าวมันออกมาไงคะเพจชายคู่ฟ้าก็เลยต้องออกมาเหมือนกับมีรายละเอียดนะคะเพราะว่าคนไทยก็ถามจะไปซาอุดทำไมแล้วทำไมถึงไม่ยอมเปิดเผยอะไรเงี้ย ก็มีคำถามกันแล้วก็ทางล่าสุดวันนี้อาจารย์ไพศาล พืชมงคลก็โพสต์ตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะไปนี่คือเป็น State Visit หรือว่า Private Visit คือโพสต์ช่วงก่อนหน้าที่เพจไทยคู่ฟ้าจะลงนะคะอาจารย์ไพศาลเขาตั้งคำถามบอกเอ๊ะจู่ๆก็มีข่าวว่าจะไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตามข่าวบอกมีรัฐมนตรีพลังงานกับรัฐมนตรีแรงงานจะไปด้วยก็เลยทำให้เข้าใจไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการส่งแรงงานไปซาอุเหมือนกับ40ปีก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะไปซื้อน้ำมันมาขายราคาถูกเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันแพงในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คำถามที่2อาจารย์ไพศาลบอกว่าคือการที่ผู้นำประเทศหนึ่งจะไปเยือนอีกประเทศหนึ่งมี3ลักษณะคือเป็นแบบสเตทวิสิตหรือเปล่าซึ่งก็ควรจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าประเทศซึ่งเป็นเจ้าภาพนี้เชิญไปเมื่อใดอะไรมีพิธีการต้อนรับแบบตามแบบฉบับสเตทวิสิตนะคะพี่โสมีสวนสนามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีพิธีจัดเลี้ยงแบบสันนิบาตสโมสรมีการลงนามเป็นพิธีลงนามในศาลตราสารต่างๆอันนี้คือเป็นแบบว่าสเตทวิสิตเลยซึ่งควรที่จะต้องมีการแถลงแล้วก็เตรียมการล่วงหน้าให้ประชาชนทั้ง2ประเทศนี่คือชื่นใจได้ทั่วกันอะไรเงี้ยนะหรือเป็นแบบ private visit เนี่ยก็คือไปเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเช่นไปเยี่ยมลูกหรือว่าไปเจรจาธุรกิจส่วนตัวอันนี้คือก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็ต้องแถลงข่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนแล้วก็ลำดับที่3คือไปประชุมแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีในประเทศใดประเทศหนึ่งอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเยือนประเทศนั้นโดยตรงอันนี้ก็เลยตั้งคำถามมานะคะก็เลยทำให้ช่วงเย็นๆนี่แหละที่เพจของไทยคู่ฟ้าก็เลยเปิดบอกว่าอ่ะโอเคไปตามคำเชิญของทางด้านมกุฎราชกุมาร MBS ครับพี่โสคือแต่ว่ามันต้องมีที่มาที่ไปสิคุณนงจู่ๆเขาไม่เชิญเราเพื่ออะไรนั่นสิมันต้องมีการติดต่อก่อนไม่จู่ๆมาเชิญเราไปเชิญมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีการติดต่อกันตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องบอกมาสิใช่ไหมแล้วไปแล้วเนี่ยที่มาที่ไปเรื่องอะไรไปคุยเรื่องอะไรเขาเชิญมาเพื่ออะไรเขามีความต้องการอะไรถึงจะเชิญเราไปใช่ไหมแล้วเราเป็นเพศเดียวในอาเซียนที่เขาเชิญเราไปหรือเปล่ามันคือคุณมาทำเป็นลับๆล่อได้ยังไงล่ะก็ไทยกรเมื่อวานนี้เขายังเขียน2-3ข้อให้คุณไปเรื่องกรณีของมุสลิมหรือเปล่านะคุณไปเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมหรือเปล่ามีองค์กรมุสลิมในเชิญไปด้วยหรือเปล่าหรือยังไงการติดต่อของกลุ่มมุสลิมอะไรหรือเปล่านะเพราะมันมีข่าวหลายๆเรื่องเกี่ยวกับนายกกับคนใกล้ตัวนายกเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมนี่แหละครับให้เราผ่านมาก็เลยเขาจะเข้าสงสัยกันมาแต่ว่าไอการทำล่อไปจะเป็นเฮนรี่คิสซิงเจอร์บินไปปักกิ่งสมัยก่อนนั่นจะเป็นพูดลับอย่างนี้เหรอนี่มันไม่ใช่ต้องถามว่าเขาเป็นมกุฎราชกุมารเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศจู่ๆมาเรียกเราไปแล้วเนี่ยนะเราก็เป็นรัฐที่มีเอกราชแล้วก็มีอธิปไตยใช่ไหมจู่ๆเนี่ยเขาเชิญไปก็เชิญแล้วรูปแบบไหนก็ต้องบอกมาสิค่ะใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็อาจารย์ไพศาลเขายังตั้งข้อสังเกตบอกว่าคือตกลงว่าไปแบบไหนใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องของระยะเวลาคือไป2 วันลักษณะบอกว่าเหมือนกับออกค่ำวันจันทร์แล้ววันอังคารกลับอะไรเงี้ยแต่ว่านอนในเครื่องบินไปถึงก็คุยเลยไงสว่างนู่นแล้วคุยแล้วกลับเลยไงใช่ซึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่ใช่สเตทวิสิตอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ไปคุยก็กลับไงแต่ถึงถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคือสภาวะหิวเงินรัฐบาลนี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจนะพยายามดิ้นรนที่จะให้ตัวเองรอดแก้ปัญหาประเทศส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามันปัญหาเรื่องถังแตกมันเป็นปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้คือการเอารัฐมนตรีแรงงานไปก็เดาได้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคือซาอุเนี่ยเขาจะซื้ออะไรจากเราหลังสมัยก่อนเนี่ยมีข้าวมีอะไรสินค้าอื่นไหมพวกพันธุ์อื่นไหมแต่สมัยนี้เขาไม่ต้องการซื้อจากเราก็ได้เขามีเงินมาซื้อที่ไหนก็ได้เอาอาหารที่เกรดดีกว่าเราก็ได้ก็จำไม่ได้เลยว่านาซาอุอยู่ที่สุพรรณบุรีจำได้ไหมที่เคยเจอน้ำท่วมนั้นใช่ไหมค่ะนาซาอุนาดูไบอยู่สุพรรณบุรีอ่ะที่บอกกันไม่ให้น้ำท่วมในปีที่คุณยิ่งรักเป็นนายกอยู่อ่ะ10 ปีที่แล้วอ่ะค่ะตอนน้ำท่วมปี54ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ไพศาลบอกว่าค่ะพี่โสเอาว่าไปค่ะก็อาจารย์ไพศาลบอกว่าสถานการณ์ก็ไม่ใช่40 ปีก่อนที่ว่าคนไทยไปหางานทำที่ซาอุเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแรงงานไทยก็ขาดแคลนแสนสาหัสอยู่แล้ว ก็จะไปเพราะเรื่องแรงงานจริงหรือเปล่าหรือถ้าจะไปเจรจาเรื่องน้ำมันอันนี้ก็เป็นเรื่องของปตท.อย่างมากก็แค่ส่งรัฐมนตรีพลังงานซึ่งก็ท่านก็มีฐานะรองนายกอยู่ด้วยอันนี้ก็น่าจะเหลือพอแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ถึงขั้นว่าท่านนายกไปแล้วก็ไม่ได้แถลงข่าวให้ทราบโดยทั่วกันก็เลยต้องมีการเดากันไปจนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการบอกว่าตบท้ายบอกถ้าเป็นการเดินทางเยือนแบบ state visit ก็ต้องถือว่าการจัดการนั้นใช้ไม่ได้จะต้องปลดรัฐมนตรีต่างประเทศทันทีเพราะเป็นการทำให้เสื่อมเสียเกียรตินายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรไทยและถ้าเป็นแบบนี้จะจัดประชุมเอเปกไม่น่าห่วงหรออะไรอย่างเงี้ยนะบูดูแล้วเหมือนเขาเรียกตัวไปอ่ะลักษณะแบบนั้นมาพบกันอย่างนี้อยากมาเลยมามีเวลาชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนั่งคุยกันแล้วก็บินกลับแล้วกันนะไปนั่งพักค้างคืนไงคือห่วงเก้าอี้ทางนี้ด้วยไงห่วงเก้าอี้ทางนี้ด้วยเห็นไหมถึงถามเมื่อวานนี้เขาไปแล้วจะกลับหรือเปล่าเขาไปจะกลับหรือเปล่าถามเมื่อวานนี้ใช่ไหมค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ห่วงมากมายเพราะเมื่อวานก็ไปเล่นกอล์ฟไม่ใช่เหรอใช่ใช่แล้วก็คือจริงๆเรื่องเล่นกอล์ฟอันนี้เมื่อวานนี้คือพี่เล็กวาสนานานุ่มโพสต์เลยนะพี่โสโพสต์บอกว่าอันนี้โพสต์เมื่อวานบอกบิ๊กตู่เครียดเพื่อนซีชวนไปออกรอบตีกอล์ฟนี่นะแล้วก็นี่พี่เล็กเขาโพสต์บอกว่ามีรายงานข่าวจากทำเนียบว่าที่นายกปรับเปลี่ยนการประชุมครม.จากอังคารเป็นวันจันทร์เนี่ยเพราะว่านายกพร้อมรัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีแรงงานจะไปซาอุดิอาระเบียตั้งแต่คืนวันจันทร์เพื่อทำภารกิจที่ซาอุแล้วก็เดินทางกลับไทยเลยนะคะแล้วก็มีรายงานว่านายกเนี่ยไปออกรอบตีกอล์ฟกับเพื่อนสนิทตท12ที่เป็นกวนกอล์ฟในวันหยุดเพื่อคลายเครียดและเป็นการออกกำลังกายเป็นในตัวที่คาดกันว่าคงจะมีการปรับทุกข์หารือกับเพื่อนๆด้วยพี่เล็กวาสนานานุ่มนะเมื่อวานผมบอกไม่ได้เช็คใช่ไหมล่ะใช่คือผมก็เกรงใจคนที่ผมโทรไปหาบ่อยๆบอกเฮ้ยไปอยู่แล้วไม่ต้องถามหรอกไม่ต้องโทรมาเช็คหรอกไปอยู่แล้วพูดอย่างนี้ทีนะแล้วเมื่อวานผมก็โทรไปเขาไม่รับสายไงค่ะนะวันนี้ก็โทรไปก่อนหน้าก็โทรไปก็ไม่รับสายจะติดธุระอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ถึงบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีพลาดอยู่แล้วถ้าไม่ถึงขนาดล้มป่วยหรือว่าควอรันทีนหรืออะไรสักอย่างนะต้องไปอยู่แล้วเรื่องกอล์ฟนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากเลยเพราะว่าการออกรอบกับออกรบเนี่ยมันต่างกันที่ตัวออ่างกันนั่นเองไม่มีกับมีใช่และเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญหาคอขาดบาดตายอะไรก็แล้วแต่เรื่องเล่นกอล์ฟถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตก็บอกแล้ววันเสาร์ต้องเล่นกอล์ฟ2ต้องอยู่ในนั่งบนเก้าอี้นายกให้ได้ให้นานๆที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างอื่นบ้านเมืองจะไปไหนก็ไม่เป็นไรก่อนนี้คือเราเนี่ยเช็คทุกเราพูดมาเป็นปีแล้วนะเรื่องเล่นกอล์ฟวันเสาร์เลยนะใช่นะค่ะจนกระทั่งอยากจะบางทีติ่งเลยถามบอกว่าถ้าคุณไม่เขาเล่นวันเสาร์คุณยังเขาเล่นวันไหนอย่างเงี้ยใช่การเล่นกอล์ฟมันต่างจากการจ็อกกิ้งการอยู่ในห้องออกอะไรในยิมใช่ไหมล่ะมันต่างกันเยอะใช่ไหมใช่ไหมคือมันเป็นคนละแบบมันเป็นเรื่องของสภาวะของคาแรคเตอร์ของคนด้วยไงการเล่นกอล์ฟมันไม่ใช่การเล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างเดียวมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่อินังขังขอบกับปัญหารอบด้านไม่มี sense of crisis ไม่มีรู้สึกภาวะวิกฤตนะยังใจเย็นๆอยู่ไม่สนใจใยดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีสำนึกของภาวะวิกฤตนะแล้วก็ความรับผิดชอบค่ะแต่โอเคคุณเล็กก็มาเขี่ยลูกต่อเงี้ยนะก็โอเคแล้วคนอื่นจะได้สนใจใยดีว่าผู้นำของเราเป็นอย่างนี้แหละนะมีอุปนิสัยแนวคิดพฤติกรรมอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองมีวิกฤตอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเองจะมีวิกฤตอย่างไรก็ตามแต่ว่าเล่นกอล์ฟเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่อาจจะแบบแวะมาฟังรายการเราเพิ่งมาฟังไม่กี่ครั้งอะไรแบบเนี้ยคือไม่ใช่ว่านายกเครียดจากเรื่องการเมืองเรื่องในพรรคพลังประชารัฐผู้กองแก๊งผู้กองอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็มาเล่นกอล์ฟวันเสาร์นี้ไม่ใช่นะคือเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ท่านก็ไปออกรอบอย่างเงี้ยมาตั้งแต่มีโควิดไม่มีโควิดประเทศจะอะไรยังไงเนี่ยมีการเมืองหรือว่าอภิปรายหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็นี่คือเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมยามวันหยุดของท่านที่ทำมาตลอดที่ผ่านมามีเสาเดียว 2-3 เสาที่แล้วที่ตอน work from home ไงตอนช่วงปีใหม่อันนั้นมันเว้นไปเสาเดียวเว้นไปเสาเดียวแค่นั้นเองที่เราจำแม่นในขนาดนี้ว่าเขาเว้นเสาเดียวตอนที่ว่าประกาศ work from home ใช่ไหมตอนช่วงปีใหม่คาบเกี่ยวปีใหม่แล้วก็เสานั้นมาเสาแรกของปีเนี่ยไม่ได้ไปพอคืนจะไปมันก็มากไปหน่อยใช่ไหมเพราะเขา work from home อ้าง work from home แต่ที่จริงหลบปัญหาเรื่องร้อยโททิ้งลูกน้องไว้ในบังเกอร์2 นายนั่นแหละครับอ๋อนั่นเหรอใช่ก็เลยต้อง work from home ใช่ไหมใช่โอ้มันรบกวนก็คือมันน่าอับอายก็นมชงนั่นแหละค่ะนมชงขาประจำของเขามีประมาณสัก5-6 คนอ่ะ5-6 คนพอเขาปิดสนามเลยเขาเป็นห่วงเขาเดือนเนี่ยรุ่น12ใช่ไหมคะก็นั่นแหละกวนเขานมชงนั่นแหละแล้วก็พวกต่างๆทั้งนมชงทั้งชงนมอ่ะทั้งหมดอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะนะเป็นกวนประจำซึ่งมี5-6 คนซึ่งเขาคือเจ้าของสนามกอล์ฟเนี่ยเขาปิดสนามให้เลยวันเสาร์เขาจะไม่รับแขกนอกก็จะมีแคดดี้ประจำอยู่กลุ่มเนี้ยแคดดี้คนอื่นไม่ต้องมาหากินไม่ต้องทำไม่มีรายได้เลยก็ตัดไป1 วันวันเสาร์ไม่ต้องทำงานไม่ต้องมานะเอาต้องแคดดี้กวนมาเล่นวันที่ไปในวันนั้นก็กวนมาเล่นแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไปวันที่เขาเว้นไปเสาร์หนึ่งไงแต่กวนมาเล่นเหมือนเดิมแต่กวนเล่นใช่ของฟรีใครก็ชอบโอ้โหนะเป็นซูเปอร์VIP อย่างนี้มันก็ชอบอยู่แล้วค่ะก็ไปเจ้าของเขามีศูนย์เศรษฐกิจตั้ง50 ปีอย่างนี้เดอะวันแบงคอกอย่างนี้นะจะไม่โอเคเหรออันนี้มันอุจจาระสุนัขเล็กๆนิดหน่อยค่ะค่ะเจ้าของที่เขาเอาบริษัทประกันไปฟ้องแถมซื้อที่ดินบ่อปลาย600 ล้านนั่นไงอ๋อสะสมใช่นั่นแหละซื้อโดยไม่มีความจำเป็นต้องซื้อทุกวันนี้ไม่พัฒนาเลยซื้อในราคาที่น่าสงสัยด้วยว่ามันแพงผิดปกติงั้นค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าท่านนายกไปซาอุจะว่าอย่างไรนะคะแต่นี่ก็คือไปออกรอบนะก่อนที่จะบินไปซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมครม.ซึ่งจริงๆคือปัญหาอะไรนี่คือยุบยับเลยนะตอนนี้นะโอ้โหหลายเรื่องเขารีบไปรีบกลับไงเพราะไฟมันล้นก้นอยู่ไงค่ะนะแต่ว่าการที่ไปเล่นกอล์ฟบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าต้องการจะไปพักผ่อนนะคือไม่รู้จะไปไหนมีเพื่อนอยู่แค่นั้นอ่ะที่เราคุยเมื่อวานที่เหลือเป็นศัตรูกับขี้ข้าไงที่เหลือนะเหลืออยู่แค่นี้ก็เป็นศัตรูกับขี้ข้าที่เหลือเป็นศัตรูขี้ข้ามีเพื่อนอยู่แค่นั้นเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนในเชิงเสมอภาคเลยนะเพื่อนแบบลดดีกรีลงมานิดหน่อยจะมาเรียกไอเอ้ยเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะไม่ได้แคดดี้ได้ยินไม่ได้นะเสียนะแคดดี้ได้ยินเสียหายใช่ไหมคนละระดับกันคนละชั้นใช่มึงกูไม่ได้นะมึงกูไม่ได้แล้วเพราะว่าคนละชั้นคนละเกรดกันแล้วก่อนลดระดับเพื่อนมานิดหน่อยเนี่ยลดดีกรีมานิดหน่อยนะจะไม่ไล่เตะก้นกันเหมือนก่อนไม่ได้แล้วนะเพื่อนก็ต้องยอมไม่ว่าอะไรเพราะว่าตีฟรีต้องยกให้ท่านต้องยกให้ค่ะท่านเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เพื่อนก็เคยเป็นรัฐมนตรีร่วมกวนมาแล้วเนี่ยใช่ก็ถ้าเพื่อนไม่ได้เลือกให้เป็นก็ไม่ได้เป็นไงใช่ไหมคะค่ะพี่โสงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงเรื่องของการเมืองกันต่อนะคะก็ เริ่มมีอากับกิริยาที่เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ามีการกระโดดหนีนะกระโดดหนีออกจากพรรคพลังประชารัฐไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกใช่นี่คนล่าสุดวันนี้ก็คือเดี๋ยวมาว่ากันต่อใช่นะคะก็ดูว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวนะสองคนนี่ข่าวที่ออกมาใช่และเป็นสุดยอดเซอร์ไพรส์จริงๆว่าเป็นสองคนนี้ก่อนเพื่อนเลยใช่ใช่ไม่คนแรกเราไม่รู้ซ้ำไปว่าเราไม่รู้ซ้ำไปคนแรกเขาเป็นสมาชิกพรรคนี้ด้วยไงเขาอยู่ในพรรคเราไม่รู้ด้วยใช่เมื่อก่อนเขาอีอ๋อกับทางคุณทักษิณแล้วกลายมาเป็นพปช.ได้ไงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นั่นแหละนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้นะค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ